ในที่สุด AirPods Pro Gen 2นะคะก็มาสักทีต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะแจนเนี่ยเป็นแฟนของ AirPods Pro จริงๆนะแล้วแจนก็เห็นฝรั่งรีวิวไปเขาบอกว่ามันคือยอดหูฟังที่ดีที่สุดในโลกวันนี้ค่ะแจนก็เลยจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวดูว่ามันมีอะไรบ้างว่ามันเป็นยังไงเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงบ้างนะคะแต่ว่าคลิปที่รีวิวเต็มนะคะที่เอาไปลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวตามมาแน่ในคลิปหน้าค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ไล่ดูนะคะจากตัวกล่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งภายในภายนอกแอบรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมหมดเลยนะคะและนี่ก็คือ AirPods Pro Gen 1ของแจนนะคะจะเห็นได้เลยว่าแจนใช้ประจำเพราะมันดูค่อนข้างเก่ามากๆแล้วก็มีชื่อแจนสลักอยู่ตรงนี้ด้วยแกะกล่องอันใหม่กันก่อนดีกว่านี่ค่ะฟึมตึงตึงตึงต่างกันไหมในกล่องค่ะเขาก็มีสายชาร์จมาให้นะคะเป็น USB-C to Lightning นะคะแล้วก็มีเหมือนเดิมเลยไม่ใช่ Type-C แต่อย่างใดนะคะถามว่าพอหยิบออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าน้ำหนักอะไรต่างๆเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวแจนจะเล่าให้ฟังว่าอะไรบ้างที่ไม่เหมือนเดิมอย่างแรกเลยค่ะทุกคนนี่ของที่เขาแถมมาให้รอบนี้นะคะนี่จุกหูฟังค่ะมีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันจริงๆมันมีทั้งหมด4ไซส์นะเพราะว่าไซส์ M เนี่ยอยู่ในตัวหูฟังตัวนี้แล้วค่ะใหม่ล่าสุดคือไซส์ XS ค่ะก็คือหูที่เล็กที่สุดเนาะแต่ก่อนจะมีแค่ SML นะคะก็มีเพิ่มให้อีก1ไซส์ค่ะดังนั้นนะคะบอกได้ว่ารองรับได้ทุกขนาดหูไม่ว่าคุณจะรู้หูเล็กหรือใหญ่ทุกอย่างมันก็จะฟิตอินของคุณนะอย่างที่เรารู้กันว่าเมื่อเราใส่เข้าไปใช่ไหมคะมันจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า ear tip fit test ค่ะเราก็จะสามารถดูได้เลยว่าใส่ปุ๊บถ้ามันขึ้นติ๊กขีดเขียวนะก็แปลว่ามันโอเคกับเราค่ะเดี๋ยวแจนจะลองใส่ดูแต่จริงๆแจนเป็นคนใส่ไซส์ M อยู่แล้วล่ะเห็นไหมคะแจน AirPods Pro 2เงียบเงียบเงียบเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองกันนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ ear tip fit test นะคะฟึบกด continue ค่ะปึ๊บเอาแล้วนะจะกด play แล้วนะเขาบอกให้ใส่หูฟังเข้าไปเดี๋ยวเขาจะเล่นอะไรในหูเราได้เขาก็บอกว่า good seal ก็เหมือนกับว่าจุกหูฟังเนี่ยมันอุดหูเราพอดีก็คือมันไม่มีแก๊ปอ่ะก็ถือว่าพอดีกับหูเราแล้วค่ะอันนี้ถือว่าใช้งานได้นะคะโอเคข้อที่2นะคะสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนเลยคือเคสตัวนี้นะคะเขามีลำโพงมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เขาจะมีห่วงสำหรับสายคล้องมาให้ด้วยดังนั้นใครที่แบบอยากขี้ขู่น่ารักน่ารักห้อยไว้กลัวหายก็สามารถทำได้นะคะเท่าที่แจนเห็นคือบอกได้เลยว่าแทบไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากตัว AirPods Pro รุ่นแรกเลยตัวหูฟังแทบจะเหมือนกันเลยค่ะมีแค่ตัวเซ็นเซอร์และไมโครโฟนเท่านั้นนะที่ย้ายตำแหน่งกันนิดหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเทียบให้ดูอันนี้นะทุกคนเห็นแล้วนะนี่คือด้านหน้าเฟิร์ฟด้านหลังนะคะเหมือนกันด้านข้างตรงนี้ค่ะที่เปลี่ยนไปตัวนี้มีห่วงโซ่ไปห้อยพวงกุญแจนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะจากที่มีแค่ที่ชาร์จอย่างเดียวตัวนี้ก็จะมีลำโพงมาให้แล้วนะคะแต่จริงสิ่งที่แจนชอบมากที่สุดคือลำโพงใต้เคสตรงนี้ค่ะทุกคนมันค่อนข้างเมคเซนส์มากๆเลยอะเอาจริงปะร้อยทั้งร้อยปัญหาของการใช้ AirPods คือเลยปะหาไม่เจอแบบบางทีหูฟังอยู่ตรงนี้เคสอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่ได้หาไม่เจอสักอย่างใช่ปะทีนี้คุณสามารถหามันเจอโดยที่ให้มันเนี่ยส่งเสียงออกมาได้แล้วค่ะ Apple เขาแก้ไขปัญหาอันนี้นะคะด้วยการใส่ชิป U1 ขึ้นมาให้นะคะมันเลยสามารถส่งเสียงออกมาผ่านลำโพงได้เราสามารถกดเรียกหามันได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน Find My นะคะเพียงแค่เรากดเล่นเสียงปุ๊บเสียงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เลยเดี๋ยวจะลองให้ดูนะทุกคนมันฉลาดมากอะทุกคนดีป่ะที่บอกว่ามันฉลาดมากคืออะไรป่ะจะเอาหูฟังออกมาข้างหนึ่งใช่ป่ะส่วนหูฟังด้านซ้ายอะมันถูกแยกออกมามันก็จะขึ้นบอกเลยว่านี่เห็นไหมหูฟังด้านซ้ายอยู่ข้างนอกแต่หูฟังที่อยู่ในเคสคือหูฟังด้านขวาถ้าหาหูฟังก็สามารถส่งเสียงได้เหมือนกันนี่กดนะเนี่ยมีเสียงแล้วได้ยินไหมทีนี้ค่ะคุณก็ไม่ต้องกลัวหายเลยสามารถส่งเสียงหาได้หมดเลยความรู้สึกมันฟีลลิ่งเหมือนแบบติด AirTag ไว้ในเคสเลยก็ว่าได้นะคะดีสำหรับคนขี้ลืมอย่างเราต่อไปก็จะไม่กังวลว่าเอ้ยหายไปไหนอะไรอย่างงี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเทสเสียงเบื้องต้นกันนะคะจันขอพูดสักนิดนึงเกี่ยวกับสิ่งที่อยากให้มีมานานแล้วแหละมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ค่อนข้างน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราสลักตรงนี้เป็นมีโมจิไปใช่ไหมคะเป็นหน้าที่เราคัสตอมไมซ์มาแล้วเงี้ยพอเราเอามาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเราค่ะอันแรกอะที่เราเปิดขึ้นมาปุ๊บเราเจอตัว
AirPods ตัวนี้มันจะมีรูปมีโมจิของเราอยู่ในนี้ด้วยค่อนข้างน่ารักแล้วก็ใส่ใจดีเทลมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องต่อมาค่ะเรื่องของการคอนโทรลต้องบอกว่ามันยังสามารถทำได้เหมือนรุ่นก่อนเลยก็คือการสั่งงานผ่านตัวก้านตรงนี้เนาะการบีบ1ครั้งจะเป็นการเล่นเพลงแล้วก็หยุดเพลงการบีบ2ครั้งเพื่อเล่นเพลงถัดไปการบีบ3ครั้งเพื่อให้เล่นเพลงก่อนหน้านะคะแล้วก็บีบค้างไว้สำหรับการเปลี่ยนหรือว่าสลับโหมดนั่นเองก็คือการเปลี่ยนระหว่างโหมดตัดเสียงรบกวนกับโหมด Transparency นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่รุ่นแรกทำไม่ได้และรุ่นนี้สามารถทำได้แล้วซึ่งกันชื่นชอบมากๆรอมานานมากๆแล้วอะคือเรื่องของการปรับวอลลุ่มนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าสมมติคุณใส่โทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋าต่อไปอยากเพิ่มลดเสียงก็ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็จะสามารถเก่าได้เลยมันควรจะมีมานานแล้วบ้านเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้จะลองทดสอบฟังเสียงเลยแต่พอลองแล้วดีวะเฮ้ยมันได้วะเอาละค่ะเมื่อกี้นะคะได้ฟังเสียงแบบที่ไม่ได้ตั้งใจจะฟังแค่จะลองแบบทดสอบการเก่าแบบเพิ่มลดเสียงให้ดูแต่ว่าสิ่งดีมากรอบนี้เรามาลองทดสอบกันเลยจริงๆดีกว่าว่าตัวหูฟังอันนี้นะคะความรู้สึกแรกที่ใส่เข้าไปรู้สึกยังไงทั้งหมดแบบ transparency นะแล้วก็โหมด noise cancelling มาดูกันว่าจะประทับใจขนาดไหนเดี๋ยวขอลองก่อนตอนนี้ transparency อยู่เงียบสนิทเลยอะเป็นหูฟังที่ไม่ต้องฟังรู้ปากขยับแต่ไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรอยู่อะไรนะไม่ต้องตะโกนอันนี้คือหมดแบบ noise cancelling ไงไม่ต้องตะโกนอันนี้ transparency แล้ววะได้ยินไหมยังไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยอะถ้าเปิดเพลงเสียงดังๆอะ transparency ก็ยังไม่ได้ยินเสียงคนนอกอยู่ดีตอนนี้เบาลงแล้วเบาแบบลงมาแค่นี้ถึงจะได้ยินเสียงคนนอกอย่างเงี้ยอะลองพูดได้ยินไหมอย่างเงี้ยได้ยินแต่ถ้าพี่เปิดเท่านี้ได้ยินไหมแล้วผมพูดอะไรพี่ได้ยินป่ะขนาดเป็น transparency นะต้องอยู่ประมาณนี้ถึงจะได้ยินเสียงตัวเองและยินเสียงคนข้างนอกได้ยินเสียงตอนนี้ได้ยินเสียงทุกอย่างเลยตอนนี้ได้ยินชัดเลยขนาดเป็น transparency อ่ะเราเปิดดังสุดละเราก็ยังไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะเอางี้ทุกคนจันอยากลองนิดนึงแบบใส่หูฟังแล้วไม่เปิดเพลงแล้วลองดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้แน่นอนว่า noise cancelling ชัวร์ๆเพราะว่าจันไม่ชอบ feeling แบบนี้มันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าใส่หูฟังไปไม่เปิดเพลงจะไม่ค่อยเปิดโหมดแบบ noise cancelling เพราะมันรู้สึกอุดอู้เข้าใจปะแต่ตอนนี้อยู่ในโหมด transparency แล้วเราขอแบบนิดเดียวลองนิดเดียวลองก่อนที่จะไปรีวิวเต็มนะเป็นแบบนิดนึงถ้าสมมติว่าแจนเปิดเสียงเครื่องบินชัดแจ๋วได้ยินเสียงเครื่องบินชัดแจ๋วมีบทนะได้ยินแต่ว่าเบาลงมากแบบจากตอนแรกดังมากแบบดังวู้อย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าพอปิดปุ๊บเบาแบบเบาน้อยมากๆเบามากๆแล้วถ้าสมมติเราเปิดเพลงไปตรงนี้จะได้ยินอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินแล้วถ้าเปิด transparency ได้ยินเสียงเครื่องบินชัดเลยค่ะยังไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินแล้วไม่ได้ยินเลยเงียบกริบได้ยินแต่เสียงเพลงถ้าอยู่บนภูเขาอะลองดิได้ยินเสียงลมพัดเบาๆลมเบามากๆเลยดังปะลมดังปะดังมากปะน่าจะ noise cancelling นะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะแต่เดี๋ยวลองกดอีกอันนึงลมดังมากเลย ขอกลับไปที่ลูกเดิมหน่อยดินี่กลับมาลูกเดิมแล้วนะคะ transparency ได้ยินชัดอยู่นะนี่ noise cancelling แล้วหรอตลกนะ หลอกกันปะเนี่ยขณะตอนนี้เปิด noise cancelling อยู่อยากจะบอกว่าได้ยินเสียงลมชัดมากแกล้งกันปะเนี่ยหูฟังเฮ้ยยังไม่ได้อยากเสียตังค์นะเฮ้ยยอมรับว่ามันดีจริงนี่ต้องบอกว่าขนาดเทสคร่าวๆนะคะจะบอกว่าประทับใจมากแบบ
เฮ้ยที่เขาพูดกันมันเป็นเรื่องจริงนี่หว่ามันหูฟังแบบเฮ้ยมันได้มันดีจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนขอไปลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆอีกสักพักนึงนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังเต็มๆว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งได้มาจับแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะนี่ก็เป็นอาการแบบไม่ได้ใช้มาก่อนจริงๆนี่คือลองพร้อมกันเพราะว่าตอนที่ไปงานเปิดตัวก็ได้จับได้ฟังบ้างแต่ไม่ได้แบบลองเปรียบเทียบดูว่าเอ้ยมันดีกว่าของเก่าจริงหรือเปล่าแต่เมื่อกี้คือแบบเฮ้ยมันดีจริงๆไม่ได้โกหกคือดีจริงๆนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครอยากรู้คลิปแบบเต็มๆอยากให้ลองสถานการณ์ไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้อยากรู้ใช่ป่าวว่าเสียงมันดีขนาดไหนต้องรอติดตามคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแจนจะไปให้แบบทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเนาะรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งที่มีเสียงดังๆอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะรวมถึงเขาบอกว่าหูฟังอันเนี้ยใส่แล้วหูไม่พังเพราะไม่ได้ใช้หูฟังเอองงเปล่าก็เขาบอกว่ามันเป็นหูฟังที่แบบช่วยเรื่องของการรักสุขภาพมันจะช่วยตัดเสียงที่หูเราไม่ควรจะได้ยินอ่ะออกไปหมดเลยเอ๊ะหรือว่าเสียงคนบ่นมันจะตัดออกไปด้วยวะสงสัยต่อไปนะน้องในทีมใส่ AirPods หมดเลยไม่มีใครได้ยินเสียงแจแล้ววะเอาเป็นว่านะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแจนจะรีวิวให้เต็มๆเลยว่ามันจะถูกใจแจนขนาดไหนมันดีขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามค่ะแค่นี้แจนก็อยากได้แล้วว่าพูดตรงๆมันแตกต่างมากตามไปลองไปเก้าเต้าเก้ากอไก่ครับขนมตุรกีขนมตุรกีทำไมได้ทำไมได้หัว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